ดราม่าหนักหนูเล็กแซดดาราว่าจิตอ่อนไม่ใช่แมมรับสติหลุดโทรขอโทษแมทธิวกลายเป็นกระแสดราม่าหนักเลยครับงานนี้ชาวเน็ตติดแฮชแท็กหนูเล็กขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์หลังหนูเล็กกากากับหรือหนูเล็กก่อนบ่ายนั้นนั่งอยู่ข้างแมทธิวดีนขณะมาร่วมรายการเสือสิงกระทิงซ่าก่อนแมทธิวนั้นติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จนเจ้าตัวนั้นออกมาโพสต์คลิปล่ำไห้กลัวติดเชื้อห่วงลูกจะอยู่ยังไงก่อนจะเผยว่าไปตรวจเชื้อพร้อมดีเจนุ้ยม้าอนภาและขอบคุณกะละแมที่พาไปตรวจแต่ไม่ไหวทิ้งท้ายถึงดาราคนหนึ่งที่ว่าตัวเองจิตอ่อนว่าดูแลจิตคุณดีๆแล้วกันเพราะคุณก็หลุดบ่อยอยู่หน้าได้ข่าวพร้อมทั้งยังไล่ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตแบบไม่ลดละจนกลายเป็นดราม่าหนักทำเอากระแสโลกโซเชียลนั้นครับต่อว่าหนูเล็กให้ตั้งสติเข้าใจว่ากลัวติดเชื้อห่วงลูกแต่ไม่ควรไปแซะคนอื่นพร้อมทั้งบอกให้ขอโทษแมทธิวเพราะคงไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครมาติดเชื้อจากตัวเองนั้นโดยโลกโซเชียลนะครับได้แคปคอมเมนต์ของแหม่มสุริวิภาที่เข้าไปเตือนสติหนูเล็กพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นดาราที่หนูเล็กพาดพิงถึงหรือไม่ซึ่งล่าสุดนั้นหนูเล็กก็ลบโพสต์ที่เกิดดราม่าต่างๆออกไปหมดจาก IG ตัวเองแล้วล่าสุดนั้นหนูเล็กผลตรวจไม่พบเชื้อโดยเผยล่าสุดว่าไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะตายแต่ถ้าต้องกักตัว14วันลูกจะเป็นอย่างไรพอนั่งดูข่าวก็จิตตกอยู่แล้วพอมีหลายสิบคนไลน์มาบอกเรื่องพี่แมทธิวว่าติดเชื้อยิ่งทำให้ตัวเองสติหลุดเลยมีคลิปออกมาถือเป็นบทเรียนส่วนที่พูดถึงดาราไม่ใช่พูดถึงพี่หนูแหม่มแต่อย่างใดส่วนตัวเคารพนับถือพี่หนูแหม่มมากทุกครั้งที่ตัวเองมีปัญหาก็ยื่นมือมาช่วยเหลือให้คำปรึกษาที่ดีมาตลอดขอบคุณดีเจนุ้ยและม้าอนภากะละแมที่พาไปตรวจสบายใจขึ้นแต่ต้องกักตัวเอง14วันเครียดจะไม่มีใครดูแลลูกอยากบอกสังคมว่ายอมรับผิดและจะปรับตัวสิ่งที่พูดในคลิปก็โทรไปขอโทษแมทธิวแล้ว 20-30 คนส่งไลน์มาก็ร้องไห้โฮเลยคือตอนนั้นหลุดแล้วแฟนก็ตกใจว่าเป็นอะไรเรานั่งใกล้พี่แมทธิวคือเราจะติดไหมเราดูแลลูกเองลูกจะติดไหมยอมรับทุกคำติคำเตือนยอมรับมากๆจะนำมาปรับให้เร็วที่สุดเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เพราะมันหลุดแบบนี้ไม่ได้บ่อยๆหนูเล็กก่อนบ่ายกล่าวเปิดใจครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ